านี้มีเดือดวันแชมเปี้ยนชิพแถลงศึกใหญ่วันไฟท์ไนซิคคัมแบ็กจากที่ไทยในรอบ3ปีวันแชมเปี้ยนชิพองค์กรกีฬาระดับโลกประเดิมศักราชใหม่2566ด้วยการกลับมาระเบิดความมันในศึกวันไฟท์ไนซิกยกทัพนักกีฬาระดับซูเปอร์สตาร์ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ฉลองการกลับมาจัดในประเทศไทยแบบเปิดให้ชมติดขอบสังเวียนครั้งแรกในรอบ3ปีที่ Impact Arena เมืองทองธานีพร้อมเซิร์ฟไปสู่กว่า170ประเทศทั่วโลกถ่ายทอดสดช่วง Prime Time อเมริกาตรงกับช่วงเวลาเช้าของไทย 8 นาฬิกาของวันเสาร์ที่14มกราคม2566นี้ในงานนี้บอสชาตรียังอัปเดตข่าวใหญ่ชนิดสะเทือนวงการมวยไทยโลกที่เตรียมจัดในศึกวันลุมพินีอีกด้วยผมอยากออกข่าว3อย่างครับอันที่1เป็น Grand Prix ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มวยไทย16คนจากทั่วโลกนักมวยสุดยอด Best of the Best อย่างเดียวจากทั่วโลกจะแข่งกัน1ล้านเหรียญเป็นที่เซอร์ไพรส์รางวัล16คนและนี่เป็น Open Weight แปลว่าไม่มีน้ำหนักไม่มีน้ำหนักรุ่น Flyweight ชกกับรุ่น Middleweight ก็ได้เราจะเอา16คน the best of the best ในมวยไทย the best ทุกคนจะเป็นแชมป์โลก16คนเป็นแชมป์อันนี้จะเป็นมันมากไม่เคยดูแบบนี้แต่ผมว่าทั่วโลกจะดูสนใจมากเพราะว่ารางวัลเพราะว่า16คนจะเป็น best of the best จากทั่วโลกและจากเมืองไทยนี่เป็นสำคัญมากเราจะเปลี่ยนอนาคตมวยไทยเราจะช่วยให้แรงบันดาลใจ7ล้านคน70ล้านคนประเทศเราแต่สำคัญมากด้วยให้ทั่วโลกมองเรามองประเทศเราเป็นสุดยอดขนาดไหนและมรดกของเราเป็นสุดยอดขนาดไหนผมว่าแกรนด์ปรีนี้จะเป็นที่สิ่งที่ให้เปิดตลาดมาไม่เป็นแกรนด์ปรีนี้เป็นสิ่งที่จะเปิดตลาดทั่วโลกที่เมืองไทยด้วยให้ทุกคนสนใจไม่ใช่คนแฟนๆนักมวยอย่างเดียวไม่ใช่แฟนๆมวยไทยอย่างเดียวแต่ผมว่าทุกคนทั่วโลกอยากดูอันที่2สแตมป์จะชกจะชิงแชมป์กับอนิสาเม็กซินในคิกบ็อกซิ่ง Interim Kickboxing World Title Fight จะเป็นเดือนหน้าหรือว่าเดือนที่3แล้วแต่ไฟนี้วันเสาร์มีร่างกายป่ะหรือว่าบาดเจ็บอะไรไม่รู้อันที่3ผมจะบริจาค10ล้านบาทผมจะไปกับคุณแดงคุณเปรมคุณปลาย4คนจะไปทั่วเมืองไทยและให้เงินที่ค่ายเล็กๆทั่วเมืองไทยแบบผมพูดว่าผมจะลงทุนในมวยไทยแต่ไม่ใช่มวยประเทศไทยอย่างเดียวทั่วโลกผมจะลงทุนจะให้มวยไทยฟื้นใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มวยไทยฮะวันลุมพินีอันนี้สำคัญมากคือแบบเราจะมีการ์ด2อันเราจะมีรายการ2อันอันที่1เป็นระดับแบบ MMA มวยไทยคิกบ็อกซิ่งมวยปั้มทุกอย่างที่เป็นไทยสดทั่วโลกแล้วก็มวยไทยด้วยนะแล้วก็อันที่2เป็นมวยไทยอย่างเดียวไทยสดที่เมืองไทยอย่างเดียวแล้วก็ต่อไปนี้ทุกอาทิตย์วันศุกร์คู่เอกในการ์ดของไทยไวครูร่ำมวยจะให้วัฒนธรรมมวยไทยแล้วก็อย่างน้อยเราจะใช้กรรมการคนไทยคนหนึ่งทุกอาทิตย์ในวันลุมพินีแต่เราต้องให้ train ฝึกฝนให้ฝึกฝนให้ใระดับโลกเหมือนแบบกรรมการของวันอันนี้สำคัญมากแต่ผมจริงใจจะช่วยมวยไทยช่วยประเทศเราช่วยคนไทยอันนี้สำคัญมากอันนี้เป็นโอ้โหผมดีใจมากเรามีโอกาสเปลี่ยนประเทศเรามีโอกาสเปลี่ยนมวยไทยเปิดตลาดใหญ่ๆให้ทุกคนโปรโมเตอร์คนไทยหัวหน้าค่ายคนไทยนักมวยคนไทยแฟนๆคนไทยนี่จะเป็นช่วยทุกคนช่วยประเทศเราและสิ่งที่ผมรู้สึกแบบดวงดีหรือว่าดีใจดีหรือว่าคือแบบมีแบบ
แต่คล้ายๆมันกตัญญูแบบคุณแดงแล้วก็ทหารเขาช่วยมากเขาจะจริงใจให้ช่วยกันเป็นพาร์ทเนอร์กับช่อง7แล้วก็เทโรเรารวมมือกันช่วยประเทศเราอันนี้สำคัญมากThank you.